มันมากเต็มเต็มมือดูไอมากเฮฟวี่ครอปดกอ่ะปาโถสวยมากสวัสดีแม่เอาบางพลปฏิสิมนะคะปลูกเองปรุงเองวันนี้พี่ไมเคิล say hello สวัสดีครับ hello everyone hello everyone วันนี้เนาะทำไมก็คือชวนพี่ไมเคิลไปเก็บผลไม้เนาะเราไปลุ้นกันนะว่าวันนี้จะเจอผลไม้อะไรให้เราได้เก็บเนาะเราไปที่ฟาร์มเดิมเบลฟาร์มช็อปแล้วก็เดี๋ยวไปโผล่กันที่นู่นเลยไปกันเลยค่ะพี่ไมเคิลเดินล่วงหน้าไปตรงนู้นแล้วแล้วก็พลัมอันนี้เขาจะมีสายพันธุ์ของเขาเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บชิมไหมมันร่วงจะหมดแล้วนี่นี่นี่อันนี้จะออกเป็นสีอะไรอ่ะออกเป็นสีม่วงไหมเนาะเดี๋ยวใครจะมาหาชิมให้เพื่อนๆดูลูกหนึ่งนะร่วงจะหมดแล้วอุ้ยร่วงคามือเลยแต่ละรอบไม่เหมือนกันเลยเพื่อนๆพี่ไมเคิลเดินกลับมาเดี๋ยวทำไมจะมาชิมพวกนี้ What else the hell What else Ooh Dear friend What kind of your plum Mine's called a Bellis Bellis Yeah it must be different type ของขมาย Opal อะไรสักอย่าง Can you spell this that one That's Opal.Opal plum try to get her แตกต่างมากของเขาแม่หวานมากสุกงอมร่วงจะหมดแล้ว say it's ready it's the same price or not yeah because it's on white isn't it เอาไปชั่งรวมกันได้ราคาเหมือนกันเนาะราคาวันนี้ตกกิโลละ6ปอนด์เนาะ6424 240บาทพี่ไมเคิลไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไจแอนแอนด์บิ๊ก1 second Bell like ding 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 bells ding ding แปลว่าระฆัง พลัมระฆัง ตามพี่ไมเคิลพิกิต please Oh my goodness it's drop on the floor แล้วลูกมันร่วงเยอะมากเพื่อนๆแล้วก็มันคนละพันกันกับที่แม่มาเก็บก่อนหน้าโน้นอีกนะ Big. Wow เท่าไข่ไก่เลยลูกใหญ่มากดูดูดู Wow เท่าไข่ไก่เลยอะ size is the same eggใหญ่มากโอ้โอ้โอ้อะเอาพิกบิ๊กเกอร์ I'd also pick a few that are almost ripe because you're not going to eat them all at once ใหญ่มากวอเตอร์สเปรชทูมายเฟซดูสิเต็มหน้าเลยนิ่มๆเราจะมาเก็บลูกนี้ชิมกันมันเยอะมากนะเยอะมากแม่บอกพี่ไมเคิลอย่าเก็บเยอะเพราะว่ามันหนักมากเราจะมาชิมลูกนี้ให้พี่ไมเคิลเขาเก็บไปแผนกช่วยเก็บแผนกชิมใหญ่มากเนื้อเยอะมากกินเยอะไม่ได้อิ่มรสชาติเหมือนมะกอกไฟไหมอ่ะ
ที่เพื่อนๆถามคะแนนมาเนาะเนี่ยค่ะฉ่ำมากอุ้ยอันนี้สวยมากดูลูกเขาใหญ่มากvery big look get already yeah I was gonna do one layer and then go around the edge so there's room in the middle to put the yellow ones ลูกนี้นิ่มมากเพื่อนๆทำไมจะมาชิมลูกนี้อ่ะดูข้างในก่อนตัวนี้ to help me eat wow it's very good very soft juicy wanna try some with me yeah juicy sweet อร่อยมากพี่ไมเคิลบอกยัมมี่นี่หักลงมาเลยดกมากเนี่ยลูกเท่าไข่ไก่เลยดูสวยมากสวยมากเอาแต่ลูกนิ่มนะเอาแต่ลูกนิ่มเอาแต่ลูกสวยนิ่มมากโอ้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 อีกอันนึงอีกอันนึงเราจะไปใส่ตะกร้ากันใหญ่มากโอ้อันนี้นิ่มแล้วหลุดมาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเอาอีกอันนึงอันนี้ก็นิ่มแล้วเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวไปหาพี่ไมเคิล5 no it's heavy it should enough for that one yeah I think soTime to get some yellow ones. They have yellow ones? Yeah, that's what was at the beginning. That's what I said, you want to get red ones first and then go back and get no, the yellow no, ones. No, that one is purple. No, the very first row, the egg plums, they're yellow. Really? Yeah. Ready? But the color not, like, not ready yet. We'll have to go and have a look. And the front of the Khmer will be...อันนี้เป็นดำซ่อนแต่ว่าดำซ่อนหรือว่าพลัมป่ายังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่ราคานี่คือเท่ากันเลยนะเนาะพลัมป่าที่ขแมเก็บตามข้างทางกับพลัมที่เขาปลูกราคาเท่ากันเลยเขาไม่ได้แยกนะเขาไม่ได้แยกอุ้ยนี่มากมาชิมอีกเยอะนะเยอะมันก็จะไม่เหมือนกับพลัมรอบที่แล้วที่ขแมมาเก็บนะเนาะจะคนละพันกันเลยอันนั้นจะแดงแล้วก็เวลาสุกเขาจะม่วงอันนี้สุกๆ ก็คือแดงๆเหมือนเดิมนะมาชิมนิ่มมากเนื้อเยอะมากๆหวานนุ่มด้านหลังของขมายเยอะมากนะเพื่อนๆน่ะเต็มไปหมดเลยพลัมเบลพลัมเบลพลัมเบลพลัมเรียกเป็นพลัมสีแดงเนาะโอ้โอ้ยเพื่อนๆเต็มเลยโอ้อันนี้นิ่มนิ่มมากนิ่มมากนิ่มมากโอ้เก็บมันมากเต็มมือเต็มมือดูนิ่มมากๆอ่ะโอ้ตรงนี้มีแต่ลูกสุกงอมนิ่มมากนี่เอา2ลูกเลยอันนี้ก็นิ่มเราจะเอานิ่มเยอะๆเอานิ่มๆไปเลยโอ้อันนี้นี่นี่โอ้เต็มเต็มแล้วพี่ไมเคิลหายไปแล้วเพื่อนๆดูเขาเยอะมากเลยนะดูนี่ค่ะอันเนี้ยถ้าสุกดีอ่ะเขาจะออกแบบออกสีเข้มแต่ไม่สีม่วงเนาะอย่างครั้งที่แล้วถ้าสุกดีก็คือจะเป็นสีม่วงดูอีกเยอะมากโอ้ยเพื่อนๆดูพลัมป่าดกมากดกมากนี่นี่นี่ยังไม่สุกนะยังแข็งอยู่นี่ค่ะไปดูกิ่งอื่นมั่งโอ้ดูต้นนี้เพื่อนๆดูต้นนี้เยอะมากด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 กเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันอีกนะ heavy crop เลยเพื่อนๆ heavy crop ดกอะป้าโถสวยมากให้ดูพลัมป่าตามฟาร์มว่าเขาดกได้ขนาดไหนเพื่อนๆดูป้าโถอ่ะงายงายมายิ่งดกปาดยาวสวยงามมากนี่พันดกมหาโหดเฮฟวี่ครอปเนอร์สวยงามมากไปดูเอากิ่งอื่นกิ่งอื่นก็ดกอีกนะดกเวอร์ดูกิ่งอื่นมั่ง
ยย้อยดกเวอร์ดูดกมากมากพี่ไมเคิลตามแล้วเพื่อนเพื่อนดูสวยงามมากอะพี่ไมเคิลตามแล้วทำไมมัวแต่ถ่ายคลิปฝั่งนี้เขาไปที่อื่นแล้วดกมากมากอันเนี้ยพลัมป่าห้อยย้อยลงมาคือหลากหลายสายพันธุ์กำลังมาเยอะเนาะบางพันธุ์ก็คือสุกเยอะบางพันธุ์ก็คือยังแข็งอยู่อะไรงี้แต่คือดกมากมากอะอันนี้ก็คือจะเป็นพลัมอีกสายพันธุ์หนึ่งยังไม่สุกเนาะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาพี่ไมเคิลส่งข้อความมาตามขมายแล้วมัวแต่ทำอะไรเนี่ยพยายามก้มหาขาคนไม่เจอมันเป็นทุ่งแต่ว่าอันเนี้ยพลัมเนี่ยอร่อยมากมากโอเพลพลัมไม่รู้พี่ไมเคิลได้เก็บให้ขมายไหมแต่มันอร่อยมากอันเนี้ยเนาะคือลูกกำลังดีขนาดกำลังดีแล้วก็สุกฉ่ำใต้ต้นนี้คือร่วงเต็มเลยเขาไม่น่าจะมาเก็บแล้วเพราะว่ามันฉ่ำมากแล้วอะอร่อยมากเจอขาพี่ไมเคิลแล้วยาโลพลัมเรดี้ออนนะเออ I think so but this one I like it you try yeah, don't pick some of those very nice see that's all I could find I walked all the way up and all the way back all the rest are still greenHeavy crop, but not ready, yeah? No. Well, I wouldn't say it's heavy. Look, they're a lot smaller as well. So I think it's like they haven't been watered or something. Just pick this one very nice. Mm. So where'd you find that? Yeah, it's not a lot because all drop already. Alright. So just pick a purple and then ready. Very nice, yeah? Yeah. Plum สีม่วงอร่อยมากเนี่ยเนาะสีเหลืองพี่ไมเคิลโชว์ to my friend yellow one not ready ลูกมันดกมากแต่ว่ายังไม่สุกดีเพื่อนๆ yeah, it's still a bit green and all the rest of them are look, really you put like that it's nice color mixed together like that พี่ไมเคิลไอ้ขอดสมุนไพร no make sure they don't fall off on them is red one easy to pick but I prefer purpleLook, it's really soft. Yeah, yeah. I don't think they will have someone to pick it again. No, I don't think so. They just let it grow. People like to realize. This time, they won't keep it anymore because it's ruined and it's close to being done. But it's not close to being done. It's still left a lot. But they will just let it go. This is delicious.ให้ดูขนาดสีแดงเบลพลัมแล้วก็โอเพลพลัมอันนี้อร่อยมากโอเพลนะโอเพลมันจะไม่อร่อยได้ไงหวานฉ่ำมากสุกงอมมากๆแอันนี้เนื้อเยอะมากอิ่มไวแผนกเก็บแผนกชิมหวานมากพี่ไมเคิลบอกว่าเขาไม่มาเก็บแล้วเขาไม่มีพนักงานมาเก็บปล่อยให้ร่วงทิ้งเนาะเพราะว่าค่าจ้างพนักงานแพงนะแพงกว่าราคาเนี่ยเอาลุดCareful, because if there's any that are a bit hard, the rest will fall off the tree. มันนิ่มมากซ้อนกันหลายชั้นเดี๋ยวจะเละตุ้มเป๊ะ เอ้า I'm not pig idiot. He just did. No, it's one for you and one for me. Okay. Cheers. Very sweet. Best one. Opal. อันนี้โอเคสุดๆเลยสุกงอมมาก How many you eat today?
lot less than this. Opal plum and bellies and a couple of egg plums, but the egg plums aren't really ripe yet. Ah, yellow one they call egg plum? Yeah. Really? I never know about that. สีเหลืองเรียกเป็น plum ไข่เนาะเพื่อนๆ oh, because yellow then they call egg. Yeah, okay. How many kilo? Three maybe. 3มัน5โลนะพี่แมงเคิลมันเยอะมาก it's a lot and this one a lot as well. Thank you for good crop today. Look about 3 กิโลเพื่อนๆแล้วก็ของคุณแม่อีกเนาะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ของคุณแม่กับพี่ไมเคิลฝากกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อ้าว ไว้เจอกันกับแม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะสวัสดีครับบาย bye